ส่วนเมื่อวานนี้ครับสัญญากันไว้แล้วครับกับอีกหนึ่งภาพบรรยากาศของงานที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นงานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Award 2019หรือ Triple A 2019นะครับแน่นอนครับช่อง3ของเราเข้าชิงหลายรางวัลก็ไปร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครพี่อ๊อฟพงพัฒน์พี่แดงธัญญาเอิร์นนิธิพัฒน์นะครับรวมถึงนักแสดงพระนางช่อง3เจมส์ธีรายุมิวนิษฐาเด่นคุณงามเนตรรวมถึงน้องบีบีก็ไปร่วมงานครั้งนี้ครับโดยสำหรับงานประกาศรางวัลครั้งนี้เป็นงานใหญ่ระดับเอเชียเลยมอบให้กับคนในวงการบันเทิงไทยเข้าชิงหลายรางวัลนะครับแต่ว่าครั้งนี้พลาดไม่ได้กว่าไปแม้แต่รางวัลเดียวครับแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆส่วนประเทศที่คว้ารางวัลไปมากที่สุดก็คืออินเดียนะครับนักแสดงบอกว่าประทับใจกับงานนี้มากๆจริงๆครับสนุกแล้วก็ลุ้นมากเลยค่ะคือทุกรางวัลนี่คือเราลุ้นกันมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า10ประเทศเนี่ยใครจะได้แล้วก็ลุ้นทุกรางวัลจริงๆเราเชียร์แต่ไทยแลนด์อย่างเงี้ยอันนี้ค่ะยอมเลยครับแบบแทบไม่มีข้อกังขาขนาดแค่เค้าว่าตัดตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆในแต่ละเรื่องนี่เราก็รู้สึกโอ้โหแต่ละฉากแต่ละบทมานี่แบบดุเดือดมากครับพอเห็นแล้วเราก็รู้แล้วว่าแบบเรายังต้องกลับไปปรับปรุงหรือพัฒนางานของเราอีกเยอะมากเราก็ดีใจกับคนที่ได้รางวัลครับอินเดียได้ไปเยอะสุดๆอินเดียเยอะสุดบอลลีวูดปีหน้าเราจะไปฮอลลีวูดเด่นคุณได้ขึ้นเวทีด้วยคือบอกเลยว่าแค่ได้ขึ้นเวทีก็ดีใจแล้วครับได้มีโอกาสไปเชิญรางวัลได้จับถ้วยรางวัลด้วยนะครับบอกเลยว่าหนักมากตื่นเต้นค่ะก็ได้จับถ้วยรางวัลเหมือนกันนะเด่นคุณหนักเนาะขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลค่ะก็จริงอย่างที่พี่แดงบอกนะว่าเรามาเนี่ยเราก็แบบได้เปิดโลกกว้างได้เห็นแบบผลงานแบบจากประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งแบบเขาแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เก่งสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้ไม่มีเสียงเสียงเชียร์ไทยแลนด์นี่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็ทั้งที่อยู่ที่ไทยด้วยที่เชียร์ที่ไทยทั้งหมดเลยครับทุกๆคนที่ชื่นชอบผลงานเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆสำหรับคนทำงานนะครับเป็นสปิริตนักสู้ทุกท่านเลยนะครับผมจะกลับมาพัฒนาวงการละครไทยไปสู่ตลาดโลกได้ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะพี่ออฟบอกแล้วไงว่าเราจะไปฮอลลีวูดฮอลลีวูดใช่ผลดีก็อยู่ที่คนดูนี่แหละค่ะ